คนที่ถูกผู้ชายเอามีดปาดคอเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะนะครับคือปกติก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับอาชีพก็ทำงานเรียกว่ารับเช่าพระที่ว่านี่นะอยู่ๆนี่มองคนผู้หญิงเนี่ยเป็นผีปอบว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาแก้ปัญหาบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจตำรวจจะไปฆ่าผีปอบตัวเองเป็นตำรวจจะต้องไปฆ่าผีปอบเพื่อแก้ปัญหาไปกันใหญ่ก็เลยใช้มีดปาดคอผู้หญิงโอ้โหนี่เสียชีวิตเลยมีภาพให้ดูครับมันถ่ายได้หน่อยมาพี่หน่อยปาดคอเลยกูไม่ให้ตายด้วยว่าหนุดเห็นนะแล้วก็เห็นคนฆ่ากันอย่างนั้นเลยนี่ดูนะครับคนฆ่าคนนะครับเนี่ยอันนี้ยังทำอยู่เหรอคะใช่ใช่ใช่ไอ้คนยืนดูก็ตกใจก็ช็อกอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่วัดบริเวณตำบลบางพระศรีราชาชลบุรีเขาถ่ายภาพไว้ขณะที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังใช้มีดปาดคอหญิงอีกคนนึงซึ่งนอนอยู่แล้วก็มีการแทงที่คอนี่หลายครั้งนะครับคือทำแบบใจเย็นน่ะคือเลือดทมินใจทมินว่าอย่างนั้นเถอะนี่ปาดแบบนี้เหตุนี้เกิดวันที่19นะฮะที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจศรีราชารับแจ้งหลังเกิดเหตุก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนี่นะครับนี่นะฮะพบร่างของผู้ตายเป็นผู้หญิงในเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบนามสกุลนะครับลักษณะนอนหงายแล้วก็ใกล้กันก็พบมีดของผู้ก่อเหตุเนี่ยวางทิ้งไว้ที่หน้าอกของผู้ตายลักษณะผู้ตายถูกมีดแทงบริเวณลำคอและก็บริเวณหน้าอกและก็ลำตัวมาทราบชื่อนะครับคนก่อเหตุชื่อว่านายอนุสรสายพินครับอายุนี่30ปีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่เนี่ยผู้ก่อเหตุให้การกับตำรวจว่าตัวเขากับเพื่อนประมาณสัก 15-20 คนเนี่ยนั่งรถไปจากหัวลำโพงเพื่อจะไปจองพระเครื่องในวัดแห่งนี้อยู่ที่ศรีราชาจนจองพระเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งตรงบริเวณบันไดแล้วก็ก่อเหตุว่าอย่างนั้นคนก่อเหตุนี่อ้างว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยผมเป็นตำรวจที่ไหนตำรวจ LA ว่าอย่างนั้นLA เนี่ยย่อมาจากลอสแองเจลิสหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหรือ101หรือ101ก็ไม่ทราบหรือ100ไหนก็ไม่ทราบนี่นะฮะใช้มีดที่แทงผู้ตายเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นปอบคือเป็นปอบเนี่ยเขาต้องฆ่าคนว่าอย่างนั้นฆ่าคนมาหลายคนแล้วฆ่าคนมาหลายรายแล้วผมก็เลยเป็นตำรวจก็ต้องวิสามันคนที่เป็นปอบว่าอย่างนั้นนี่อ้างว่าเป็นตำรวจ LA มาสืบคดีเรื่องปอบเอาว่าไปเรื่อยไปอ้าวฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อย LA จริงหรือเปล่าผมมาทำงานทำงานอะไรตำรวจผมจะพูดวิสามันจะฆ่าเขาทำไมจะฆ่าเขาทำไมผมเป็นตำรวจผมเป็นวางวิสามันมันเป็นตำรวจที่ไหนตำรวจ LA ตำรวจไทยอะไรอย่างนี้ตำรวจ LA ที่ไหนตำรวจ LAนี่มันเป็นไปต้องเป็นเป็นปอบนี่เป็นไปเพราะกินคนมาหลายคนกินคนมาหลายคนเนี่ยนักข่าวเราก็มิ้วไปด้วยใช่ผมเป็นตำรวจผมรู้ว่ามาสืบเรื่องปอบเห็นว่าเขาเป็นปอบผมก็ต้องวิสามันเขานี่อ้างแบบนี้นี่นะครับขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งคุณอำนาจเนี่ยบอกว่าพบกลุ่มนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานมากันอย่างที่ว่าเนี่ยประมาณสัก20คนนะฮะอย่างที่ผู้ก่อเหตุบอกนี่แหละมีรถมาส่งที่บริเวณวัดมาจองวัตถุมงคลแล้วก็มีนายหน้าจ้างมานะเนี่ยนายหน้าเนี่ยจ้างมาคนละ700เพื่อมาให้จองวัตถุมงคลในวัดจนกระทั่งเห็นชายคนก่อเหตุเดินคลุ้มคลั่งเอามีดแทงเพื่อนบริเวณบันไดขึ้นคือมาด้วยกันมาด้วยกันแต่ว่ามาแทงกันมองเขาเป็นปอบไปอย่างนั้นสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวไปนี่โอ้ดูสิมันเป็นไปได้เหรอครับแบบเนี้ยแต่ทำอย่างเยือกเย็นเลยนะคะคนเขาก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะว่าดูอาการคลุ้มคลั่งอ่ะใช่กลางวันแสกๆเลยเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะ